ันอีกแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกจากของเดิมจะเป็นสีเขียวนะตอนนี้คือไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับของเล่นเริ่มตอนนี้คือทำใหม่หมดแล้วดูดีกว่าเดิมนะครับแถบนู้นเอาไปไว้แถบนู้นแทนนะครับเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนประมาณแค่นี้นะครับผมสงสัยคนที่ทำเนี่ยเห็นว่าวงเวียนใหญ่เนี่ยคนเล่นเยอะมากกว่าเดิมมากนะครับต้องบอกว่าจากที่ผมเคยมาตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่ต้นปีจะเล่นอยู่ประมาณ 2-3 คนไม่เกิน5คนนะครับต่อวันซึ่งไม่ค่อยมีคนเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยคนเยอะมากๆนะครับสนามก็เลยพัฒนาไปตามคนนะครับผมขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนามนี้ด้วยนะครับที่คอยปรับปรุงให้เด็กมีที่เล่นนะครับผมมีของเล่นดีๆนะครับวันนี้จะเห็นว่าคนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าผมมาตั้งแต่บ่าย2กล่าวว่าได้ซ้อมที่เราจะซ้อมบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นคนมาเล่นแล้วก็เล่นตามอะไรเขาไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เกะกะเขานะครับเวลาผมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยตั้งถ่ายเอาล่ะเดี๋ยววอร์มด้วยออลลี่ก่อนนะจัดไปเดี๋ยวมาลองโนสไลด์ที่ตัวเขียวดูเขาว่ามันง่ายกว่าแต่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาลองดูเผื่อมันง่ายกว่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้เปล่าเพราะมันก็ยังจะสูงนะครับลองดูโอเคมันขึ้นได้นะมันก็เหมือนขึ้นง่ายนะแต่ว่าตอนลงนี่ลงไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ถนัดออลลี่ด้านขวานะผมออลลี่ปากกับด้านซ้ายแต่ถ้าไหลมาแล้วก็ใช้โน้ตปัดขึ้นมาก็น่าจะพอลงได้อยู่เดี๋ยวมาลองสไลด์ตัวนี้ดูว่ามันจะโอเคไหมจัดไปไม่ลองไม่รู้นะครับผมตอนนี้มันขึ้นได้แล้วผมไม่รู้มันจะไหลไปได้หรือเปล่าแต่มันแบบค่อนข้างจะสูงนะเดี๋ยวลองดูมาเร็วๆดูนะโอเคไม่รู้มันติดอะไรนะครับเข้าไปมันก็ติดตับมันไม่ไหลเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีก่อนเดี๋ยวเอาเลขต่อดีกว่านะครับมันอาจจะเลยไปบ้างแต่มันก็ไหลไปนะโอเคขอไม่เคยคล่องกันนะครับผวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก่อนนะครับผมโนสไลด์ก็เกือบขยับเข้ามาอีกนิดแล้วนะครับเริ่มพอจับจุดได้แล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกอีกตามเคยนะครับต้องฝึกอย่างเดียวนะครับลองพอจับแล้วก็จะคล่องแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวขอไปฝึกเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับให้คล่องมากกว่าเดิมนะครับถ้าไม่ฝึกท่าที่เดียวแล้วมานะครับเราก็จะลืมเราก็จะไม่กล้าเล่นนะครับผมเจอกันในวิดีโอหน้านะครับขอเป็นกำลังใจ
ให้ทุกคนนะครับสู้ๆกันต่อไปถ้ายังฝึกอยู่พยายามอยู่ตั้งใจยังไงได้ทุกคนแน่นะครับผมอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกใช้ซะบ๊ายบาย